นนี้เองเหรอน้องเค้กส้มที่เซดาหอยซุ้มปลูกต้นรักมามากกว่า2ปีค่ะเก็บอาการไว้ไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับเซนาหอยเกียรติศักดิ์หลังจากเคยผิดหวังในเรื่องความรักมาอย่างมากมายที่เห็นตามข่าวบนหน้าสื่อนั่นแหละค่ะล่าสุดไปออกรายการแซสตอรี่เก็บความลับเอาไว้ไม่อยู่แล้วล่ะค่ะเปิดใจถึงเรื่องความรักซึ่งขณะนี้คบกันกับน้องเค้กส้มสาวสวยดีกรีเคยประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าผมนั้นขอบอกตรงนี้นี่เป็นรายการแรกเลยนะที่จะเปิดประเด็นสาวของผมเนี่ยผมเนี่ยปิดมาตลอดไอ้คนที่เปิดเนี่ยก็อีมาตูมนี่แหละทางด้านของมาตูมที่เป็นพิธีกรรายการก็ได้มีการเผยว่าจะเล่าให้ฟังวันนั้นเนี่ยไปถ่ายรายการ I Can See You White พี่ตั๊กพี่หอยนั่งข้างหน้าและมาตูมนั่งหลังแต่มาตูมเนี่ยเห็นพี่หอยยิ้มแปลกๆทำอะไรมุ้งมิ้งก็เลยเอาหน้าไปชะโงกดูก็เห็นผู้หญิงแล้วเห็นรูปแล้วแบบว่าหุยสวยสวยดาราเลยแหละเซน่าหอยก็เผยว่าคนนี้คุยกันมาเรื่อยๆประมาณ2ปีแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่นึกเลยว่าจะมีคนที่เป็นแบบนี้ที่โคตรรักผมเลยอันนี้จริงๆผมไม่เคยเจอเหมือนกันเขารักในสิ่งที่ผมเป็นทุกๆอย่างเขารักในผมทั้งข่าวเที่ยวทำนู่นทำนี่เขาน่าเห็นทุกข่าวเลยแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจแต่ว่าอยู่มาวันนึงผมทำอะไรผิดอย่างนึงนี่แหละผิดแบบมากเลยเรื่องผู้หญิงเขาเดินมาแล้วเขาร้องไห้น้ำตาไหลเขาบอกผมว่าหนูรักพี่นะผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะคือถ้าวันนั้นเนี่ยทะเลาะกันก็คงคิดว่าไม่ได้คุยกันอีกพอมาบอกว่ารักพี่นะมันคิดได้หมดเลยแล้วเขาก็เป็นคนดีอยู่กับยายมาตลอดอยู่กับผู้ใหญ่คือมันหายากมากนะครับแล้วอันนี้เนี่ยอีกประเด็นนึงเขาคุยกับแม่ผมและคิดว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะใช่ผมก็เลยบอกว่าจะทำให้ดีที่สุดนะสุดท้ายมันจะจบด้วยยังไงผมไม่รู้แต่วันนี้คือผมทำให้ดีที่สุดแม้วันนี้เราเลยไม่พลาดค่ะพาทุกท่านมาส่องสำหรับชมหน้าของสาวคนนี้ไปพร้อมๆกันน้องเค้กส้มจะดูดีขนาดไหนลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ